ซ้ายเด้งครับออกมาอาศัยความใหญ่นะครับเดินเบียดเดินชนปล้ำไหนตีเข่าแล้วครับเพชรอันวาไม่ถอยแล้วนะครับดูว่าสายใจโดนถึงตัวนี่จะทำอย่างไรแล้วก็มีหมัดมีศอกนี่คอยบุกบวกอยู่ตลอดเหมือนกันเนาะให้ได้ลุ้นได้เชียร์กันแล้วครับแบบนี้แต่จะต่อยแบบสบายใจแบบเพลินๆลอยหน้าลอยตาไม่ได้นะครับทางของเพชรอันวาครับเพราะว่าสายใจดีมีหมัดแล้วครับมีศอกมีลูกหนักลูกคมครับคอยติดเบรกคอยบวกคอยสวนด้วยเลือดไหลเป็นทางเลยนะครับคิ้วของสายใจครับแหมดูหน้าตาเพชรอันวาครับโอ้ยแหมนิดเดียวครับบิดนิดเดียวครับไม่เจ็บแต่เขินเอาเรือไปเอาเอาแล้วครับแม่แบบนี้นี่เป็นเรื่องหรือเปล่าครับโอ้โหใครดีใครอยู่ใครจะพลาดโดนของใครก่อนเท่านั้นเอาเริ่มจะเบียดจะปล้ำไหนได้สายใจนี่ก็คอยจังหวะนะครับมีหมัดมีศอกนี่คอยบวกอยู่ตลอดโอ้โหเรียกว่าทั้งคู่นั้นโอกาสนี่พอกันเลยนะครับอยู่ที่ว่าใครจะแม่นกว่ากันแล้วครับอยู่นอกหวาดเสียวครับข้างในดีกว่าครับเข่าแหลมก็เอาโดนหมัดซ้ายไปครับหน้าหงายหน้าแงนเหมือนกันครับโอ้โหเอาแทงเขาตีเข้าไปครับดอกนี้ครับติดบังของสายใจครับโอ้โหสถานการณ์ตอนนี้นี่เป็นไปได้ทั้งหมดครับอยู่ที่ว่าใครจะหมดก่อนกันแล้วครับถ้าใครหมดนะครับพึ่งมีพังแน่ของเลยโดนท้องเข้าไปครับทำท่าจะดุ้งเหมือนกันโน่แต่ยังมีฮึดแทงซ้ายเอาแล้วโดนท้องยาวเอาจะชักกระจี้จะตัวแข็งหรือเปล่าโอ้โหแต่เวลาพอเริ่มปั้มได้นี่โอ้โหจะห่มตีเห็นชัดเหมือนกันนะครับเพชรอันวาโอ้ยคู่นี้นี่เร้าใจจริงๆนะครับแฟนมวยนี่ก็เล่นกันไม่ถูกเลยครับพลิกไปพลิกมาเลยครับหายใจทางไหนก่อนครับตอนนี้ครับแหมโดนต่อยท้องทำท่าจักรจี้ทุกทีครับโดนหมัดทำท่าดูครับไปตามแรงครับเพชรอันวาบอกขอข้างในดีกว่าครับแค่จักรจี้โอ้เสียบซ้ายเหรออ่ะวงในครับดินแดนของเพชรอันวาดูครับสีหน้าแววตากับเลือดที่ไหลออกมาครับแม่สายใจเริ่มจะผ่อนๆไปเหมือนกันแล้วครับดูครับยังไงแต่ว่ายังหาจังหวะเสียบคืนอยู่เอาเลยครับพอเริ่มเดินเบียดได้ปล้ำได้ตีได้นี่ก็โอ้ทำท่าจะหยุดไปเหมือนกันนะครับสายใจโดนกระทุ้งหนักๆโอ้ยอย่าตัวแข็งให้เห็นนะครับต้องอาศัยความเก่านะครับพยายามจะบิดจะหักจะเทก็ยังไม่ได้นะครับเอาเลยครับสถานการณ์ดูว่าเพชรอันวาเนี่ยเริ่มจะได้ไปด้วยโอ้โหเอาแล้วดูนะครับจะพยายามจะผลักออกหรือเปล่าเพชรอันวานี่จับได้ก็ตีโอ้ยแต่ว่าจังหวะการไล่แขนแล้วก็แทงสู้ก็ทำได้ดีนะครับสายใจต้นๆเปิดมานี่เพชรอันวาโดนหมัดน้ำกระจายหน้าหงายครับแต่ว่าพอตั้งหลักได้นี่เสียบอร่อยดีเหลือเกินเสียหลักล้มลงไปครับนิดเดียวครับพยายามต่อยหน้าครับเพชรอันวาบอกเกาะในดีกว่าครับเสียบเข่าซ้ายมาสายใจเพชรอันวาเสียบซ้ายคืนครับตีซ้ายเล็กใหญ่เห็นชัดเลยครับวงในครับพยายามตีจิกหน้าขาไปครับสายใจเสียบกระทุ้งเข้าไปครับดอกนี้ครับยัดไส้โอ้ยแถมสอบไปทีเอ้าโอ้โหเรียกว่าจังหวะการไล่แขนและแทงสู้เนี่ยก็ทำได้ดีนะครับสายใจล้ำหนักๆล้ำใหญ่ๆเหมือนกันดูว่าเพชรอันวาพยายามจะเดินเบียดไปโอ้ยโดนหมัดอีกแล้วแต่ว่าพอกระทุ้งเข้ามานี่เจ็บนะครับแทงแหลมตัวใหญ่โอ้สายใจก็ไม่ยอมนะครับวงในนี่ก็ไล่แขนสู้ด้วยนี่เอาแล้วครับสถานการณ์ตอนนี้ในเวทีมวยนี่วุ่นวายไปหมดแล้วครับเดินต่อครับต้องระวังหมัดด้วยเลยครับวงในจับได้เสียบสายใจขยับเดินบ้างเล็งครับใบหน้ากับลำตัวครับตั้งใจจะต่อยหมัดเนี่ยครับได้ไม่ได้ครับจังหวะนี้ครับแม่พยายามหมุนตัวเองออกมาครับนี่สายใจบกมือเลยครับเข่าซ้ายโอ้ยศอกตีซ้ายครับเพชรอันวาตีทีนึงเอาโอ้โหพอโดนต่อโดนนะครับความใหญ่นะครับเริ่มจะเห็นผลนะครับชนไปเรื่อยสายใจโดนเข้าไปนี่ต้องถอยร่นไปเหมือนกันโอ้โหโดนแทงซ้ายอีกแล้วเอาทำท่าจะหยุดทำท่าจะตัวแข็งโอ้เพชรอันวานี่มาทำได้ก็ไปถอยอีกนะครับไม่ฉายเป็นชุดดูนะครับปล่อยให้สายใจนี่มีเวลานะครับเริ่มจะเดินเริ่มจะฮึดขึ้นมาอีกแล้วครับพยายามกระแทกครับซ้ายหน้า
เจอกำปั้นซ้ายของสายใจแข้งซ้ายเตะไว้ก่อนครับซ้ายอีกทีสกัดการเดินติดเบรกเอาไว้ครับดักเสียบโอ้ยเอาดูดิว่าแห่ลูกดักแทงลูกแข้งซ้ายของทางด้านเพชรอัลวานี่หยุดการเดินของสายใจไม่ได้ครับขนาดเลือดยังหยุดเดินไม่ได้ทำให้หยุดเดินไม่ได้ครับแหมอาวุธแค่นี้จะมาหยุดได้ยังไงเอ้าลุยเข้าไปแล้วก็ลูกโตก็โตหนักๆเหมือนกันครับโดนไปเยอะก็จริงนะครับแต่ไม่ท้อนะครับโอ้ทีมงานนี้บอกให้เบียดก็ไปต่อยหมัดต่อยหน้าต่อยท้องเอ้าดูนะครับจะทำได้หรือเปล่าโดนไปเยอะหมดละหมดเกลี้ยงนะครับโอ้โหเพชรอันวานี่ก็เวลาทำก็ทำได้ดีนะครับใหญ่ก็ใหญ่นะครับแต่ว่ามาถอยตั้งรับนะครับเปิดโอกาสให้สายใจนี่เดินต่อยหมัดนะครับโอ้ดูจังหวะการจับการกระทุ้งเข่านะครับใหญ่ก็ใหญ่แทงก็เจ็บแทงแหลมนะครับโอ้ดูนะครับโชว์ครับโอ้โหดูลีลาเอาเบียดเข้าไปโดนหมัดครับเอาไม่ยอมนะครับชักจะโมโหเลยครับฮึดขึ้นมาอีกเฮือกนะครับสายใจเบียดเข้าไปวงในเอาดูครับพยายามจะปั้มจะกดลงมาตีไปไหนไปด้วยแล้วนะครับโอ้โหถ้าเดินเบียดเดินแทงจริงๆนี่น่าจะสายตามทำงานนะครับแต่ว่าพอทำได้เขาก็ถอยครับพิษอันวาจับตาดูหมัดของสายใจครับแล้วก็จับตาดูเข่าของเพชรอันวาครับต่อยได้ไม่ได้ครับเดินลุยเข้าไปแล้วซ้ายไม่โดนครับหมัดขวาหลุดไปครับแหมหมัดซ้ายมาสักครู่เวียงมาอย่างไกลเลยครับพยายามแล้วครับเหลือเวลาครับเวลาเหลือสายใจยังไม่หยุดยังไม่ยอมครับยังคงเดินแต่ว่าแหมเดินช้าลงไปแล้วครับแต่ก็ยังพอมีหนทางครับนักมวยยังไม่ยอมครับแม่ต่อยหล่นไม่หล่นไม่รู้ว่าแต่ว่าพอใส่เข้าไปน้ำกระจายมันได้เชียร์ได้เฮได้ลุ้นครับบังลีโอ้โหดูว่าสายใจก็ถือว่าพยายามฮึดพยายามสู้อย่างเต็มที่แล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็รูปร่างนะครับก็เสียเปรียบด้วยอีกอย่างนึงแทงเจ็บเหลือเกินครับเพชรอันวายาวนะครับแทงแต่ละดอกนี่เจ็บโอ้จะโชว์เหนืออย่างเดียวเลยนะครับเพชรอันวานี่โอ้หมัดมวยอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับยังประมาทไม่ได้นะครับเบียดเข้าไปโอ้แฟนมวยนี่ส่งเสียงเชียร์กันครับเอาเลยครับเบียดเข้าไปโอ้ยเอาไอ้ได้ไม่ได้โอ้ยมาโดนล็อกโดนบิดอีกครับยังเอาอีกหน่อยครับสายใจครับเพชรอันวาพยายามวิ่งรอบเวทีเลยครับเสียงเชียร์ยังมีอยู่ซ้ายครับโดนแทงคืนครับโอ้วงในครับตัวเล็กตีตัวใหญ่แล้วมันเหนื่อยเลยครับใช้แรงเยอะครับเรียกว่าขยันฟอยด้วยนะครับสายใจเบียดเข้าไปเอาเวลายังเหลืออีกครึ่งนาทีกว่านะครับพยายามจะเบียดครับทีมงานนี่บอกให้เบียดดูเพชรอันวาต่อยโอ้อะไรนี่จะเหนือชั้นไปไหนนะครับต้องขยันนะครับเอาจะปล่อยให้คู่ต่อสู้นี่ได้ใจเอาแล้วครับเบียดเข้าไปโอ้โหสายใจนี่สู้ได้สุดใจจริงๆนะครับถูกใจแฟนมวยเลยครับชกได้แบบนี้ครับเอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อยครับเดินเข้าไปสายใจเตะขวาเข้าไปอ้าวแล้วพอเลยครับเตะเมื่อสักครู่แล้วพอเลยครับสายใจครับส่วนเพชรอันวาก็มั่นใจครับโอ้โหเอาละครับดูนะครับจังหวะเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าจะออกทางไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับจากกรรมการทั้ง3ท่านครับกรรมการธงชัยทองเสวกนะครับรับใบคะแนนที่2นะครับแล้วก็ใบคะแนนที่3นะครับหันไปที่เพชรอันวานะครับโอ้เป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกมี